สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปวิดีโอเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษกับคลิป2อันที่ผ่านมาด้วยครับมันมีเสียงแทรกวี่วี่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมเปิดเครื่องพ่นไอ้น้ำแล้วก็มันเลยมีเสียงแทรกเข้ามานะครับแต่จะไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะว่าผมพอพูดมากๆแล้วมันคอแห้งนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมใช้ไมค์ซึ่งมันน่าจะตัดเสียงแทรกออกไปแล้วนะครับหวังว่าจะดีขึ้นนะครับโอเคครับก็เข้าเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันโดยปริยายเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า implicit function นะครับอันนี้นะครับฟังก์ชันโดยปริยายภาษาอังกฤษคือ implicit function แล้วก็การหาอนุพันธ์ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือ differentiation แล้วก็พอเอา2คำนี้มารวมกันเนี่ยก็จะมีชื่อสั้นๆว่าimplicit differentiation นะครับก็คือเป็นภาษาอังกฤษของชื่อบทว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับถ้าใครเข้าห้องสมุดแล้วอยากหาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็หาคำนี้นะครับ implicit differentiation นะครับคราวนี้มาดูความหมายกันแบบสั้นๆง่ายๆก็พอนะครับความว่า implicit function หรือ implicit differentiation มันคืออะไรคือปกติที่เราดิฟอะไรของฟังก์ชันเนี่ยแล้วมันจะอยู่ในรูป y เท่ากับ fx คือบอกมาแบบอย่างชัดเจนเลยว่า fx ของเราคืออะไรอย่างเช่น fx เท่ากับ x กำลัง2 fx เท่ากับ5 x กำลัง3บวก7 x บวก8อะไรพวกนั้นก็คือบอก fx มาเลยแล้วให้หา f พาม x หรือว่า dy by dx เนี่ยอันนั้นคือคล้ายๆเป็นสิ่งที่เรียกว่า explicit function แล้วเวลาดิฟก็ดิฟไปตามปกติแต่คราวนี้implicit function ก็คือว่าจริงๆมันก็คืออาจจะไม่ได้ฟังเป็นฟังก์ชันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังอยากดิฟมันอยู่ดีเนี่ยอย่างเช่นฟังก์ชันหรือว่าดูสมการเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเขียน y เป็นฟังก์ชันของ x แบบง่ายๆอย่างนี้ได้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราอยากหาอนุพันธ์ของมันอยู่ดีนะครับก็คืออยากหา dy by dx อยู่ดีอย่างเงี้ยก็คือเรามองเสมือนว่าสมการเนี่ยถึงจะไม่รู้ว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันแต่อยากดิฟเราก็เลยมองฟังก์ชันประเภทเนี้ยนะครับว่าเป็น implicit function แล้วก็ถ้าจะดิฟก็จะเรียกการดิฟแบบนั้นว่า implicit differentiation นั่นเองนี่คืออธิบายความหมายแบบง่ายๆนะครับโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างโจทย์เลยดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับขอเริ่มไปเลยนะครับดูตัวอย่างที่1ครับผมให้ y กำลัง3ลบ2 y กำลัง2บวก5 y เท่ากับ x กำลัง2บวก3 x ลบ7แล้วให้หา dy by dx นะครับอันนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในรูป y เท่ากับอะไรที่เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวเนี่ยแต่มันเป็น y หลายตัวนะครับแล้วก็เท่ากับ x หลายๆตัวเนี่ยแล้วมันไม่ได้แก้สมการได้ว่า y เท่ากับอะไรเท่าไหร่โดยที่ฝั่งนี้มีแค่ x นะครับไม่ได้หมายถึงย้าย2นี้ไปแล้วก็หารด้วย5แล้วเรียกว่าเป็น explicit function ทันทีนะครับคือ explicit function คือ y เท่ากับฟังก์ชันของ x แล้วก็มีแต่ x เนี่ยแต่นี้มันไม่ใช่ก็เลยเรียกว่า implicit function นะครับโอเคเข้าใจคำว่า implicit function แล้วเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการหา dy by dx ไปเลยอันนี้คือคำตอบที่ผมเล็งไว้แล้วนะครับถ้าใครคิดในใจหรือว่ายังไม่ได้ลืมเรื่องการหา implicit function implicit differentiation เนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องดูวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครลืมแล้วก็มาทบทวนกันนะครับเวลาเป็น implicit function เนี่ยแล้วเราจะดิฟมันเนี่ยก็คือแค่เวลาหา dy by dx นะครับก็คือแค่มอง y เป็นฟังก์ชันของ x ไปเลยแล้วก็เวลาท่องสูตรดิฟเนี่ยเราก็จะมอง y คล้ายๆเป็น u เช่นดิฟ u กำลัง n เท่ากับ n u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx อะไรเงี้ยดังนั้นถ้ามันมีดิฟ y ยกกำลัง3เนี่ยเราก็ท่องเหมือนดิฟ u กำลัง3แค่นั้นเองมันก็จะเป็น3คูณกับ y ยกกำลัง2แล้วก็ dy by dx เนี่ยนะสรุปว่าก็คือมอง y เป็นฟังก์ชันของ x ไปเลยแล้วก็เวลาท่องสูตรก็ท่องสูตรแบบดิฟ u เทียบ x นะดังนั้นอย่างข้อแรกนะครับขอเริ่มเลยนะครับข้อแรกเราดิฟเทียบ x ตลอดสมการเนี่ยดิฟ y ก็จะเป็นดิฟ y กำลัง3เทียบ x เนี่ยนะครับแล้วก็ดิฟ2y กำลัง2เทียบ xเนี่ยนะครับแล้วก็ดิฟ 5y เทียบ x ส่วนอีกฝั่งนี้มันมีแต่ x อยู่แล้วผมดิฟเทียบ x ธรรมดาเลยนะครับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 3x ได้ 3 เนี่ยนะครับดิฟ 7ได้ 0เป็นอย่างนี้แล้วก็ที่ผมบอกไปเวลาดิฟ y กำลัง3เนี่ยท
ท่องเหมือน dip u ยกกำลัง n เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเขียนก่อนอีกรอบนะ dip u กำลัง n เทียบ x เนี่ยเราก็จะท่องเป็น n u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx เนี่ยก็คือเหมือนใช้กฎลูกโซ่เนี่ยนะครับงั้น dip y ยกกำลัง3เทียบ x มันก็จะออกมาเป็น n u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx เนี่ยท่องแค่นี้พอนะอ๋อนี่ลืมไปลืมใส่วงเล็บต่อมา dip y กำลัง2นะครับผมดึง2ออกมานะครับแล้ว dip y กำลัง2ก็จะเป็น2 y ยกกำลัง1แล้วก็ dy by dx นะครับ dip 5 y ดึง5ออกมาแล้วก็เหลือ dy by dx นะครับเท่ากับ 2x บวก 3แล้วคราวนี้ผมก็ดึง dy by dx ออกมานะครับแล้วข้างในก็จะเป็นมอง dy by dx ก็เป็นฟังก์ชันอันนึงเนี่ย dip ออกมาเสร็จเรียบร้อยได้อะไรไม่รู้แหละกำลังจะหาข้างในเหลือ3 y กำลัง2ลบ4 y บวก5นะครับแล้วเราก็ย้ายไปหารได้เลยนะครับก็จะเป็น dy by dx เท่ากับ 2x บวก3ส่วน3 y กำลัง2ลบ4 y บวก5นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะครับ ตัวอย่างที่2ผมลอกโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งขอก๊อปโจทย์ก่อนโอเคครับตัวอย่างที่2นะครับเหมือนเดิมครับผมดิฟเทียบ x ก่อนผมก็ออกมาอ๋อเดี๋ยวอ่านโจทย์ก่อนนะครับเผื่อคนอ่านโจทย์อ่านลายมือผมไม่ออกผมบอกว่าให้ 3x ยกกำลัง2นะครับลบ 2y ยกกำลัง3เท่ากับ 9y ลบ 2x กำลัง2คูณ y แล้วให้หา dy by dx ที่จุด3 3นะครับอันนี้ผมเขียนยืดๆไปนิดนึงอันนี้ dy by dx นะครับแล้วก็อันนี้จุด3 3โอเคผมก็ดิฟเทียบ x เลยนะครับดิฟ 3x กำลัง2ก็ได้6x นะครับแล้วก็ดิฟ 2y กำลัง3เทียบ x นะครับเท่ากับดิฟ 9y เทียบ x ดิฟ 2x กำลัง 2y เทียบ x โอเคแล้วก็อย่าลืมท่องสูตรครับดิฟอันนี้ดึง2ออกมาก่อนดิฟ y กำลัง3ครับดิฟ u ยกกำลัง n เท่ากับ n นะครับแล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx เนี่ยนะครับดิฟ 9y ดึง9ออกมาได้นะครับแล้วก็เหลือ dy by dxต่อไปนี้ก็ท่องสูตรเหมือนเดิมครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนี่ยเพราะว่ามันคูณกันอยู่เดี๋ยวผมดึง2ออกมาก่อนแล้วกันนะครับข้างในก็จะเหลือดิฟ x กำลัง2คูณ y ก็ท่องสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้ตามปกติแต่อย่าลืมแค่ว่า y เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ x คือท่องแบบอยู่หน้าดิฟหลังครับก็ x กำลัง2 dy by dx นะครับบวกหลังดิฟหน้าครับก็ y แล้วก็ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x แบบนี้คำนวณก่อนครับคิดเลขออกมาอันนี้เหลือ6 y กำลัง2 dy by dx อันนี้เท่ากับ9 dy by dx ต่อมาก็2 x กำลัง2 dy by dx ลบเอาลบ2คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็นลบ4 xy โอเคคราวนี้โจทย์ต้องการให้หา dy by dx นะครับเราก็เอา dy by dx ไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็ที่เหลือไปอยู่อีกข้างนะครับดังนั้นตอนนี้ผมก็จะเอาเนี่ยนะครับอันนี้มันมี dy by dx แล้วก็มี dy by dx มี dy by x มาเอามาอยู่ด้วยกันส่วนตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยก็เอาไปอยู่ข้างเดียวกันดังนั้นก็จะจัดรูปมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นลบ6 y กำลัง2แล้วก็ลบ9แล้วก็บวก2 x กำลัง2 dy by dx นะครับส่วนอีกฝั่งก็จะเหลือลบ4 xy ลบ6 x เรียบร้อยแบบนี้จากนั้นก็พอ dy by dx มาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ดึงออกมาได้ตามปกติก็จะเหลือ 2x กำลัง2ลบ 6y กำลัง2ลบ9อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ 4xy ลบ 6x ก็แก้สมการออกมาเป็น dy by dx เท่ากับลบ 4xy ลบ 6x หารด้วย 2x กำลัง2ลบ 6y กำลัง2ลบ9นะครับอันนี้คือ dy by dx สำหรับจุด xy ใดๆคราวนี้เขาต้องการให้หา dy by dx เมื่อ xy คือจุด3 3ดังนั้นก็คือแทน x ด้วย3แทน y ด้วย3นะครับถ้ามันเป็น3 4ก็แทน x ด้วย3แทน y ด้วย4อะไรอย่างนี้นะ
ในข้อนี้เนี่ยนะครับผมก็ dy by dx ที่จุด3 3ก็คือแทน x เป็น3 y เป็น3นะครับข้างบนลบ4คูณ3คูณ3ก็เป็นลบ36แทน3อีกก็เป็นลบ18อย่างนี้3มา2เป็น9ก็2 18 3มา2เป็น9ก็6 54อันนี้มันจะได้เป็นลบ54กับข้างล่างมันก็จะเป็นลบ45นะครับซึ่งตัดกันเรียบร้อย9 9 5 45 9 6 54ก็เลยตอบ605นะครับต่อไปมาดูข้อ3 4 5แล้วก็ข้อ6แล้วก็จะจบคลิปนี้นะครับมาดูเลยแล้วกันนะครับข้อ3ครับก็คือเหมือนเดิมเวลาให้หา dy by dx ก็ดิฟไปเลยนะเรามอง y เป็นฟังก์ชันของ x หรือว่าท่องเป็นสูตรอยู่เฉยๆดังนั้นตอนนี้ผมก็ออกมาเป็นอย่างนี้ดึง3ออกมาเลยแล้วกันนะก็เหลือดิฟ x คูณ y อย่างนี้ต่อมาก็ดึง2ออกมาเหลือดิฟ y อย่างนี้ดิฟ4ได้0ไปเลยนะแล้วก็ดิฟ 2x กําลัง2ดิฟ x กําลัง2ก็ได้ 2x อย่างนี้ร้อยทำไมข้อนี้ง่ายลงเนาะอ่ะไม่เป็นไรเขาอาจจะอยากให้เราทำข้อง่ายบ้างนะอันนี้ก็ท่องสูตรไปหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะก็จะเป็น x dy บวก y dx 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 เทียบกับ x ก็ตอบ1เรียบร้อยแล้วอันนั้นก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะปึ๊บนี่ลบ2 dy by dx ครั้งนี้เป็นลบ 4x เหมือนเดิมครับเราอยากหา dy by dx เราก็จับ dy by dx มาอยู่ด้วยกันส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ย้ายไปอีกข้างนะครับดังนั้นตอนนี้ผมมี 3x dy by dx ส่วน 3y ผมก็ย้ายมาข้างนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ดึง dy by dx ออกเนี่ยมันจะเหลือ 3x ลบ2นะครับเหลือ 3x ลบ2นี้แล้วก็ย้ายไปหารแล้วก็โจทย์ต้องการให้หา dy by dx ที่จุด1 2นะครับจุด1 2แล้วก็คือแทน x เป็น1นะครับ y เป็น2นะก็แทนเข้าไปเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่แค่พูดให้ฟังว่า x เป็น1 y เป็น2แทนเลยครับ x เป็น1ก็ลบ4แล้วก็ y นี่ x เป็น1ก็เลยตอบลบ10นั่นเองนะครับก็ เสร็จข้อ3นะครับต่อไปข้อ4ข้อ5แค่เอามาให้ทบทวนนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่ implicit function เนี่ยก็คือดิฟไปตามปกติอย่างเช่นข้อ4มันก็ไม่ใช่ implicit function แล้วมันเป็น explicit function ธรรมดาเพราะอยู่ในรูป y เท่ากับ fx เราก็คำนวณไปตามปกติเลยนะครับอันนี้คือเป็น implicit function ก็ดิฟไปตามปกติเลยครับ dy by dxดิฟสแควร์รูท u ได้1ส่วน2สแควร์รูท u คูณ du by dx ก็จบแค่นั้นบวกกับอันนี้ก็อย่าลืมว่าสูตรคือเนี่ยดิฟสแควร์รูท u เนี่ยเราท่องเป็น u กำลังส่วน2เนาะแล้วก็เลยออกมาเป็น n แล้วก็ u ยกกำลัง n ลบ1เนี่ย du by dx เนี่ยแล้วอันนี้ก็คือเลย1ส่วน2สแควร์รูท u du by dx นะครับแต่ทีนี้ก็เลยออกดิฟสแควร์รูท x ก็เป็น1ส่วน2สแควร์รูท x ต่อไปดิฟสแควร์รูท4ลบ x 2ก็เป็น1ส่วน2สแควร์รูท4ลบ x 2คูณกับดิฟ4ลบ x 2เทียบ x นะครับก็ออกมาเป็น1ส่วน2สแควร์รูท x บวกกับ ดิฟ4 x 2ออกมาเป็นลบ 2x นะครับ ก็คิดเลขออกมาก็ได้เท่านี้นะครับเอา2ตัดกันละก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ1ส่วน2สแควร์รูท x ลบกับ x ส่วนสแควร์รูท4ลบ x กำลัง2ต่อไปมาดูอันข้อ5ครับมันเขียนหลอกๆมานะครับไม่ต้องตกใจแค่อย่าลืมเฉยๆนะครับตอนนี้ y เท่ากับสแควร์รูทนี่ข้อ5เขียนก่อนก่อนหน้านี้ข้อ4เนาะ
ข้อ5มันเขาตั้งโจทย์มาหลอกๆเราเฉยๆนะครับแค่อย่าลืมว่าเวลาถอด square root x กำลัง2เนี่ยอย่าไปตอบ x เฉยๆนะครับสูตรมันคือ absolute x ดังนั้นข้อนี้ y square root a square root ตัวเนี้ยยกกำลัง2ดังนั้นพอออกมาเนี่ยมันก็ตอบ2ลบ absolute x แค่นั้นเองอย่าไปตอบ2ลบ x เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็ถ้าเราแยกเนี่ยมันก็คือดูแค่ว่า2ลบ x มากกว่า0หรือ2ลบ x น้อยกว่า0แค่นั้นเองนะถ้ามากกว่า0ก็ตอบตัวเดิมถ้าน้อยกว่า0ก็ใส่ลบให้มันก่อนนะครับแล้วก็พอคำนวณออกมาเนี่ยมันก็จะเป็น2ลบ x กับลบ2บวก x นะครับอันนี้พอย้ายข้างก็คือ x น้อยกว่าลบ2อันนี้ x มากกว่า2นี่คือ y แล้วพอดิฟก็เราเรียนจากคลิปที่แล้วไปแล้วว่ามันมีถ้าฟังก์ชันมันนิยามออกมาทีละช่วงอย่างเงี้ยก็ดิฟไปได้ไปตามปกติดิฟ2ลบ x ตอบลบ1ดิฟลบ2บวก x ก็ตอบ1แต่ว่าแค่ระวังที่ขอบนะครับว่ามันต้องไปหาแยกต่างหากแต่เราจะจำได้ว่าข้อนี้ y พาม2เนี่ยนะครับซึ่งเท่ากับลิมิตของ y ที่2เอ้ยไม่ใช่เขียนเร็วกันนะถ้าคนไม่ถนัดก็เขียนเป็น f ไปนะอันนี้ y ก็คือ fx เนี่ยอันนั้นก็จะเป็น yx ลบ y ที่2ส่วน x ลบ2เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น yx ก็คือ absolute 2ลบ x นะครับแล้วก็ y 2ตอบ0เนี่ยแล้วพอเรามาถึงตรงเนี้ยแล้วเราไปดูลิมิตซ้ายขวาเราจะรู้ว่ามันเขียนเองนะครับเพราะว่ามาจากคลิปที่แล้วอยู่แล้วเนาะเวลาหาลิมิตทางขวาก็ตอบค่าหนึ่งหาลิมิตทางซ้ายก็ตอบค่าหนึ่งตรงนี้ก็เลย does not exist เนี่ยนะครับก็เลย จบการพิสูจน์นะครับข้อ5ว่าถ้าเราหาดิฟของข้อ5ก็ตอบแค่นี้เพราะว่าที่2มัน does not exist โอเคตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่6เพื่อคือคล้ายๆว่าตัวอย่างที่4กับ5เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้ากับเซกชันนี้สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ implicit function แต่ว่าใส่เข้ามาเพื่ออาจจะบอกแค่ทบทวนอันเก่าเฉยๆนะครับว่าถ้าไม่ใช่ implicit function ก็ดิฟไปตามปกตินะครับโอเคตัวอย่างสุดท้ายสำหรับที่เป็น implicit function ก็จะเห็นว่าข้อนี้มันไม่ได้อยู่ในรูป y เท่ากับ fx ก็เราก็ดิฟแบบ implicit differentiation นะครับผมก็ดิฟเลยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ดิฟทีละตัวไปเลยนะดิฟ 5x 2อันนี้ดิฟเทียบ x ก็ออกมาเป็น 10x ทันทีนะครับอันนี้ 4 ดึงออกมาก่อนก็เป็นดิฟ x square root y ดิฟ 3 ได้ 0ดิฟ y กำลัง 4อย่าลืมท่องสูตรดิฟ u กำลัง n เท่ากับ n u ยกกำลัง n ลบ1 du by dx อันดิฟ y กำลัง 4ก็เป็น 4นะครับ n u ยกกำลัง n ลบ1นะครับแล้วก็ du by dx ดิฟ square root u ได้1ส่วน2 square root u คูณ du by dx นะครับนี่คูณกันอยู่นะครับ x square root 5x square root y เนี่ยนะครับคูณกันอยู่ก็ท่องสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้านะครับดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าดิฟ x ได้1เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค้างแค่นี้อันนี้ฝั่งนี้คิดเลขรอไปก่อนแล้วกันนะเอา2ตัดกันนะ2ตัดกันตรงนี้ก็เลยเหลือ1ส่วน square root yฝั่งนี้ 10x นะครับแล้วก็ 4x ดิฟ square root y คิดเลขเลยแล้วกันนะดิฟ square root y ก็ได้1ส่วน2 square root y คูณ dy by dx แล้วอีกที่เหลือก็คือ4 square root y ตอนนี้จริงๆเราจะแทนค่าเลยก็ได้นะแต่ว่าสมมติอยากหา dy by dx ใดๆก่อนแล้วกันนะก็เอา dy by dx มาอยู่ด้วยกันนะครับดังนั้นผมก็จะ
อันนี้ dy by dx อยู่ด้วยกันฝั่งนี้ละแล้วมันเหลือแค่ตัวเนี้ยผมก็จะย้ายฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ด้วยกันแล้วไอ้ตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันไปเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าผมเอาย้ายมาอยู่ด้วยกันผมดึง dy by dx ออกมาเนี่ยมันก็จะเหลือ 4y กำลัง 3 ลบ 1 ส่วน square root y บวก 7แล้วก็ฝั่งเนี้ยเอา2ตัด2เรียบร้อยแล้วก็ย้ายไปฝั่งนี้เลยนะมันก็จะเหลือลบ 2x ส่วน square root y นะครับอย่างนี้ dy by dx แล้วอีกฝั่งก็คือ 10x บวก 4 square root y เรียบร้อยนะครับดังนั้นถ้าอยากหา dy by dx เราก็แค่เอาตัวเนี้ยย้ายไปหารตัวนี้ดังนั้น dy by dx ที่จุด xy ใดๆจะเท่ากับ 10x บวก 4 square root y หารด้วยตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าโจทย์ต้องการให้เราแทน xy เป็น1 1เราก็แทนเลยก็ได้นะครับ dy by dx ที่จุด1 1เนี่ยก็คือแทน x เป็น1แทน y เป็น1นะครับตอบ10บวก4 square root 1ก็ตอบนั่นนะครับส่วนตัวหารก็คือตัวเนี้ยนะครับที่แทน xy เป็น1ก็จะเป็น4ลบ1บวก7ลบ2นะครับคิดเลขออกมาครับ14อันนี้ออกมาเป็น8นะครับเอ๊ะ8นะครับ8แล้วก็หาร2ก็ออกมาเป็น7ส่วน4ก็เลยจบข้อ6นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ